สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้ผมภาวินมาลัยวงศ์นะครับมีแขกรับเชิญคืออาจารย์มิ่งปัญหานะครับจากสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับวันนี้เราสองคนจะมาชวนคุยกันในหัวข้ บทบาทของสัตว์ในภาพยนตร์ดิสนีย์นะฮะวันนี้เราจะคุยกันในเกี่ยวกับหนังหลายๆเรื่องเลยนะครับก็ขอเริ่มทักทายอาจารย์มิ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่อังกฤษนะครับก็ทางไกลมาเลยนะครับก็อาจารย์มิ่งสนใจประเด็นเรื่องการเขาเรียกอะไรนะ animal studies ใช่ไหมครับอาจารย์มิ่งก็อยากจะชวนอาจารย์มิ่งคุยนะฮะว่าการที่ภาพยนตร์ดิสนีย์เนี่ยมีสัตว์ส่วนมากที่มีตัวละครที่เป็นสัตว์ทั้งที่พูดได้แล้วก็พูดไม่ได้เนี่ยฟังก์ชันของสัตว์เหล่านี้ในภาพยนตร์มันมีอะไรบ้างครับอาจารย์มิ่งครับคืออย่างแรกเลยนะคะเท่าที่สังเกตดูมันมี development ของมันเนาะมีพัฒนาการของมันว่าตั้งแต่เริ่มมาเราก็จะเห็นตัวละครสัตว์ที่พูดได้คอยช่วยเหลือคอยพูดคุยหรือถ้าไม่พูดคุยก็เราก็จะเห็นเขาเป็นคนที่คอยปกป้องแต่หลายๆครั้งที่ตัวละครสัตว์ที่มันดังๆที่คนแบบจดจำเนี่ยมักจะเป็นตัวละครที่พูดได้แล้วตลกมีความมีความตลกในมุมมองที่มันแตกต่างไปจากคนมีอะไรที่มันผิดคาดไปจากคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะนึกถึงมูชูในมู่หลานหรืออะไรอย่างเงี้ยที่หลายคนอาจจะสงสัยจริงๆก็ตัวเองก็เคยถามคำถามนี้เหมือนกันว่าเราทำเรื่องสัตว์ศึกษาหรือสัตวศึกษาเนี่ย เราสามารถทำสัตว์ที่ไม่มีอยู่จริงได้ไหมเพราะมูชูก็เป็นมังกรใช่ไหมทำได้ค่ะประเด็นก็คือแต่ว่าเพราะว่ามูชูเองก็มีบอดี้ของสัตว์แล้วก็มีลักษณะความคิดที่มันไม่ใช่จะพูดว่าลักษณะของคิดก็แม้จะไม่ถูกมีลักษณะร่างกายหรือลักษณะทางการแสดงออกที่มันแตกต่างไปจากคนอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักๆเท่าที่ดิฉันมองเนี่ยก็คือว่าสัตว์บรรดาสัตว์ที่พูดได้แล้วก็มีมุกมีอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งอะไรที่เป็นนอนฮิวแมนไม่ใช่สัตว์แต่ก็ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สัตว์แล้วก็ไม่ใช่คนอย่างโอลาฟอย่างเงี้ยก็คือเป็นจุดที่คนดูจะขำจะบันเทิงไปกับเขาแล้วก็เขาก็จะเหมือนเป็นผู้ช่วยคอยเตือนสติก็ได้หรือคอยให้ความรู้หรือบางทีอาจจะมีวิธีอะไรเพี้ยนๆสักอย่างนึงอ่ะจนแต่ว่าทำให้นางเอกหรือพระเอกเนี่ยรอดพ้นไปจากภัยอันตรายได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันแตกต่างกันไปหลายกรณีมากๆค่ะครับเมื่อกี้ติดใจที่อาจารย์มิ่งบอกว่าตัวละครมูชูในหนังมู่หลานเนี่ยก็มีลักษณะที่แตกต่างไปจากคนนะฮะส่วนตัวหลายอันนี้เป็นคำถามนะฮะว่าส่วนตัวเวลาดูหนังดิสนีย์แล้วมีตัวละครสัตว์อ่ะผมมีความรู้สึกว่าผู้กำกับพยายามยัดเยียดลักษณะของคนเข้าไปในตัวละครสัตว์พวกนี้คือจริงๆแล้วการที่ใส่ตัวละครสัตว์เข้าไปเนี่ยเราไม่ได้ใช้คือเราเรียกว่าอะไรล่ะมโนว่าสัตว์จะต้องคิดแบบนี้สัตว์จะต้องรู้สึกแบบนี้โดยที่เราเอาตัวมนุษย์เนี่ยเราเป็นจุดศูนย์กลางอะครับอันนี้มิ่งคิดยังไงอะเพราะว่าส่วนตัวมีความรู้สึกว่ามันมีหนังญี่ปุ่นเรื่องนึงที่ชื่อ Finding Calico อะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจอันนั้นน่ะคือเหมือนกับว่าฉายภาพแมวที่เดินไปแล้วเราไม่เห็นว่าแมวตัวนั้นมันรู้สึกนึกคิดยังไงคือเราเห็นสัตว์เป็นสัตว์จริงๆแต่ละครภาพยนตร์ดิสนีย์ส่วนมากจะใส่ความรู้สึกนึกคิดให้แบบคนน่ะลงไปที่สัตว์นะครับมิ่งอันนี้ที่เมื่อกี้มิ่งบอกว่ามูชูเนี่ยมันมีลักษณะที่ต่างจากคนนี่คือใช่ประเด็นตรงนี้มาใช่ๆๆไม่หมายถึงตัวบอดี้ของเขาอ๋อโอเคโอเคแต่ว่าประเด็นของพี่วินน่าสนใจเพราะว่าบางทีเราเอาความคิดของคนเข้าไปใส่ในสัตว์เนี่ยมันเห็นเยอะคือเท่าที่ตามดูการ์ตูนดิสนีย์หลังๆมาเนี่ยมันก็เริ่มเห็นการพยายามจะล้อความพยายามตรงนี้ของตัวเองนะคือสัตว์หลายๆชนิดนะคะคือเราก็ต้องปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการ์ตูนดิสนีย์หรือว่าแม้กระทั่งนวนิยายหรือนิทานเด็กยุคเก่าๆเนี่ยมันมีผลที่ทำให้เรามี perception กับสัตว์ชนิดนั้น
โดยที่เราลืมไม่ใช่เกี่ยวกับสัตว์ชนิดนั้นในแบบที่มันตายตัวโดยที่เราลืมไปว่าสัตว์เหล่านี้มันก็มีวิถีชีวิตที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนกับในการ์ตูนก็ได้นะคะอย่างเช่นหงเราชอบเรียกว่าหงเนี่ยเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหญิงสวยงามสง่างามทั้งที่จริงเป็นสัตว์ที่ดุมากนะคะคือลงไปเล่นกับหงกับห่านแล้วก็ตีหมดใช่ไหมคะมันใช้ปีกตีเราได้เลยเงี้ยหรือว่ารู้สึกว่าดิสนีย์เขาจะไปล้อใน Finding Dory ถ้าจะไม่ผิดนะคะที่เราจะเห็นว่าสัตว์ในอควาเรียมอ่ะมันจะมีนาคอะค่ะพวกตัวนาคที่จะเขาคือด้วยความที่คนน่ะเครซี่ชอบตัวนาคมากๆแล้วตัวนาคมันก็รู้วิธีที่จะดิสแทรกคนในเรื่องค่ะในเรื่องนะคะไม่ใช่ตัวนาคจริงๆมันก็แกล้งเป็นทำท่ากอดกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะให้คนมาถ่ายรูปแล้วก็ให้พวกที่ช่วยเหลือดอรี่นะเดินทางไปได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ล้อไอ้เพอร์เซพชันของเราที่มันมีต่อสัตว์แต่ละชนิดในด้านเดียวโอเคโอเคแล้วก็คือจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือชนิดของสัตว์ในหนังดิสนีย์เมื่อกี้มิ่งบอกว่าเนี่ยเราจะเห็นแบบว่าหงนั่นนี่นู่นนะฮะอยากจะชวนคุยเรื่อง Enchanted ใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าแบบว่าชนิดของสัตว์เมื่อกี้ที่มิ่งบอกว่าเราจะเห็นสัตว์มักที่จะอยู่กับเจ้าหญิงและสัตว์ที่อยู่กับเจ้าหญิงเนี่ยในตำนานต่างๆเราจะเห็นสัตว์สวยงามหงสัตว์กระจุ้งกระจิ้งแต่ว่าในเรื่อง Enchanted นี่ชนิดของสัตว์มันเปลี่ยนไปยังไงครับอาจารย์มิ่งเนี่ยตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่ามิ่งรู้สึกว่าEnchanted มันเป็นช่วงเวลาที่เป็นภาพยนตร์ที่ดิสนีย์ล้อตัวเองใช่ไหมล้อไอ้ความเป็นโลกอันสวยงามของเจ้าหญิงดิสนีย์ Enchanted มันมีการผสมระหว่างแอนิเมชันกับไลฟ์แอคชั่นใช่ไหมคะคือผสมการแสดงสดเข้าไปเหมือนกับว่ายายจิเซลเนี่ยที่เป็นจะเรียกว่าเป็นสาวบ้านป่าเราไม่รู้เหมือนกันมีความเป็นจะบอกว่าเป็นไม่เชิงกับเป็นเจ้าหญิงแต่เธออยู่บ้านอยู่ในกระท่อมกลางป่าแล้วก็ร้องเพลงแล้วนกก็บินมาเหมือนกับที่กระเทยเพื่อนๆดิฉันชอบทำเวลาไปอยู่ท่ามกลางดงผีเสื้อแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ขึ้นมาก็ต้องไปอยู่ท่ามกลางเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มาจากภาพสโนว์ไวท์ใช่ไหมที่เราจะเห็นค่ะบินมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ร้องเพลงไปแล้วนกก็มาแต่ทีนี้เวอร์ชันเยจิเซลเนี่ยเขาจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่จิเซลเขาร้องเพลงแล้วก็สัตว์ต่างๆก็มาช่วยกันทำความสะอาดบ้านให้กับคุณจำชื่อพระเอกไม่ได้นะฮะแล้วก็สัตว์ที่เป็นนิวยอร์กอะค่ะจะไปคาดหวังอะไรล่ะนกแก้วอะไรก็คงไม่ใช่นะคะก็ว่าเป็นนกพิราบนะคะนกพิราบตัวที่เราเห็นตามในเมืองนี่แหละหนูท่อนะคะแมลงสาบแมลงวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ออกมาทำความสะอาดบ้านให้กับคุณพระเอกนะคะแล้วมันก็ตลกมากๆเลยอะตรงที่ว่ามันก็ล้อขนบไอ้ความที่เราหอยหาไอ้ความเป็นบ้านป่าความเป็นชนบทอันสวยงามทั้งที่จริงๆแล้วชนบทก็ไม่ได้สวยงามใช่ไหมคะเขาถึงเขาไม่มีหนูท่อถึงเขาไม่มีแมลงสาบเขาก็จะมีงูมีสัตว์ป่าที่มันอันตรายแต่ว่าภาพเจ้าหญิงหรือภาพการ์ตูนที่มันอยู่ในป่าแบบนั้นมันไปตอกย้ำความโรแมนติกของพื้นที่ชนบทนะฮะแล้วก็ในเวอร์ชั่นของจีเซลเนี่ยมันก็เอามาล้อให้มันดูตลกเหมือนประมาณว่าอุ๊ยจริงๆแล้วแบบมันขัดแย้งกับภาพที่เราคาดหวังอ่ะนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นได้ว่าเวอร์ชั่นของจีเซลเนี่ยมันเพลงของมันชื่อ Happy Working Song ครับมันพยายามจะบอกว่าถึงแม้เราจะเป็นเวอร์มินนะคะเป็นสัตว์ร้ายตัวเล็กตัวน้อยอะไรก็เป็นสัตว์ที่คนรังเกียจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็ทำงานไปนะคะแล้วเขาก็จะรักเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันสุดแสนจะเป็นความคิดเมืองใหญ่มากเลยอ่ะแบบประคองกรรมกรอะไรก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเรื่องสัตว์พวกนี้นะเขาก็คือจริงๆแล้วมันก็มาเป็นผลพวงของการที่เราสร้างชุมชนนี่แหละหนูแมลงสาบมาอยู่เพราะมีของกินนกพิราบเนี่ยมันเคยเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ในเมืองมาก่อนใช้สื่อสารใช้เป็นอาหารใช้ทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างอ่ะแต่ว่าพอถึงจุดนึงมันก็ต้องมาอยู่มันต้องมาอยู่กับคนโดยที่คนไม่ต้องการมันแล้วมันก็เลยกลายเป็นหนูท่อเป็น flying rats เป็นหนูบินได้อะไรอย่างเงี้ยไปนะก็
สรุปแล้วเนี่ยอันนี้ขอสรุปช่วงแรกนิดนึงว่าจริงๆแล้วฟังก์ชันของสัตว์ในการ์ตูนของดิสนีย์เนี่ยฟังก์ชันมันเริ่มเปลี่ยนไปละตอนแรกเนี่ยเป็นเหมือนกับคอมแพเนียนของเจ้าหญิงเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหญิงนั่นนี่นู่นแต่ว่าพอการเวลาผ่านไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาพยายามใช้สัตว์เนี่ยคือสร้างการตระหนักรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับสังคมใช้เป็นการแบบว่าคือเป็นการวิจารณ์สังคมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเบรกแรกเนี่ยเราเริ่มต้นได้น่าสนใจมากเลยผมคิดว่าเดี๋ยวมีประเด็นเพิ่มเติมในเบรกที่2แต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องขอจบเบรกแรกนะฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นอื่นๆต่อกับอาจารย์มิ่งปัญหาครับสวัสดีครับกลับมาคุยกันต่อกับอาจารย์มิ่งปัญหานะครับเมื่อในช่วงเบรกแรกเราคุยกันถึงหนังเรื่อง Enchanted นะฮะเจ้าหญิงทีนี้เราคุยกันว่าก่อนหน้านั้นน่ะสัตว์ต่างๆเนี่ยเป็นคอมแพเนียนกับเจ้าหญิงทีนี้ผมยังไม่ได้ให้คำจำกัดความของคอมแพเนียนชิพนะครับก็เลยอยากจะถามอาจารย์มิ่งครับว่าคำจำกัดความของคอมแพเนียนชิพที่เราคุยกันเนี่ยมันมีคำจำกัดความยังไงครับอาจารย์มิ่งคือหลายๆคนเวลาเราพูดเรื่องคอมแพเนียนชิพอะค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าเขาต้องเป็นเพื่อนเราเขาต้องน่ารักเขาต้องช่วยเหลือเหมือนกับหลายๆคนที่ซื้อตุ๊กตาสัตว์ของดิสนีย์มาเพราะว่าเขาจะน่ารักแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความหมายของนักทฤษฎีสัตวศึกษาหลายๆคนอย่างเช่นดอนน่าแฮร์เวย์ซึ่งเป็นตัวอย่างสำคัญมากเพราะเธอเขียนหนังสือชื่อ Companion Species Manifesto เนี่ยนะคะเธอพยายามจะขยายความหมายตรงนั้นว่าสัตว์ที่มาเป็นการที่เราไม่ได้เป็นคู่หูกับสัตว์หรือการที่เราไปผูกพันกับสัตว์ชนิดหนึ่งขึ้นมาจริงๆเช่นหมาหรือว่าแมวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเลี้ยงเนี่ยสุดท้ายเรื่องเราจะสุดท้ายแล้วเราจะรู้ว่าเขาไม่ได้น่ารักตลอดเวลานะคะเขาก็มีแง่มุมอื่นๆที่เราต้องดูแลต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าเขาจะสามารถช่วยเหลือเราได้ในเวลาเดียวกันกลับไปกลับมาถูกไหมคะแต่ว่ามันก็มีความหมายที่กว้างไปกว่านั้นอีกตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของความรักอย่างเดียวแล้วบางทีการอยู่กับชนิดนึงมันก็ต้องผ่านการสตรัคเกิลหลายอย่างซึ่งคนเมืองก็มีคอมแพเนียนในแบบที่เราอาจจะไม่ได้เต็มใจนักเช่นนกพิราบหมูแมลงสาบอยู่แล้วเราก็ต้องอยู่กับเขาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความหมายนี้มันก็เริ่มกว้างขึ้นก็มีคำว่าคินชิปหรือความเป็นญาติมิตรพี่น้องอะไรเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะทีนี้นอกเหนือจากฟังก์ชันเนี้ยฟังก์ชันของสัตว์ในภาพยนตร์ดิสนีย์ทีนี้ผมอยากจะชวนไปคุยอีกด้านหนึ่งเพราะว่าส่วนตัวในเวลาดูหนังพวกเนี้ยแล้วฟังก์ชันของสัตว์ที่สังเกตเห็นเนี่ยก็คือการที่คนถูกสาปให้กลายเป็นสัตว์ซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ดีอันนี้ยกตัวอย่างเช่นในเรื่อง Princess and the Frog นะครับที่นางเอกถูกสาปให้เป็นกบแล้วก็ต้องหาทางทำทุกวิถีทางที่จะให้กลับกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งหรือในหนังไทยอะไรต่างๆเนี่ยที่เราเห็นแบบว่าจากวงการถูกสาปให้เป็นสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องไม่ดีนะครับแล้วก็มีเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะเนี่ยในดิสนีย์เนี่ยการถูกสาปให้เป็นสัตว์มันไม่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้เราสามารถตีความได้ไหมครับว่าการนำเสนอตรงนี้มันมีนัยยะสำคัญยังไงครับอาจารย์มิ่งคือส่วนตัวคิดว่ามันก็คือการกลับไปที่ไฮราคีหรือว่าชุดความไม่เท่าเทียมทางอำนาจในแบบเดิมใช่ไหมคะที่เรารู้จักกันเวลาเรามองว่าก็เป็นสัตว์มันต่ำกว่าเธอขาดศักยภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็อาจจะเป็นการกลับไปตอกย้ำแฟนตาซีบางอย่างก็ได้เหมือนกับเราดู Princess and the Frog เนี่ยถ้ามิ่งจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ขออภัยนะคะนางเอกเนี่ยแทบจะเป็นกบคือมันเป็นเรื่องที่มันล้อเจ้าชายกบใช่ไหมคะคือเขาจูบกบแล้วเขากลายเป็นกบซะเองใช่ไหมคะแต่ว่าแทบจะทั้งเรื่องอ่ะ 80% ของเรื่องเลยก็ได้นะครับทั้งเรื่องแล้วทุกคนก็เอนจอยอ่ะการที่แบบว่ามีชีวิตแบบกบมีคือโอเคมีตัวร้ายมาต้องคอยไล่ล่านั่นแหละแต่ว่า
เราก็จะได้ฟังเพลงปุบแล้วก็มีเพลงแจ๊สแล้วก็มีอะไรนะคุณจระเข้ที่เล่นแจ๊สที่เล่นแจ๊สที่ตั้งชื่อตามลุยอาร์มสตรองใช่ใช่คือทั้งหมดอ่ะมันเหมือนกับว่านั่นคือ the fun of it อ่ะ in a way แบบว่าในขณะที่ being animal มันคือการถูกสาใช่ไหมแต่มันคือแฟนตาซีอ่ะมันคือการที่เหมือนกับที่เราคุยกันคราวที่แล้วว่าเมื่อเบรกที่แล้วว่าคนถูกสาปให้กลายเป็นคนไม่ใช่พูดผิดสัตว์ที่สามารถคิดได้แบบคนหรือพูดได้แบบคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นแบบนั้นที่เรารู้สึกว่าเราอยากเข้าใจสัตว์ได้แบบนั้นแล้วเราก็อยากเราเห็นสัตว์เป็นมิสทรีแต่ว่าคราวนี้สัตว์มันก็สวยงามเราอยากจะเป็นมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งสองอย่างแต่ว่าประเด็นเรื่อง animal กับ human ก็ยังอยู่เหมือนเดิมที่บอกว่าคงต้องทำให้เป็น human ในที่สุดค่ะแอบเห็นด้วยเพราะอย่างในเรื่อง Princess and the Frog เนี่ยก็คือตัวเทียน่าเนี่ยก็พยายามทุกวิถีทางที่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งในตอนจบจนแบบว่ายายแม่หมอวูดูเนี่ยบอกว่าคนเราจะมีความสุขหรืออะไรเนี่ยก็อยู่ในร่างอะไรก็ได้และสุดท้ายก็แต่งงานกันจูบแล้วก็กลับมาเป็นคนคือมันก็แสดงไอ้ความเหลื่อมล้ำไฮรารคีว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนเนี่ยมันดีกว่านะนั่นดีนู่นแต่กำลังจะบอกว่ามีหนังเรื่องนึงที่ดิสนีย์ทำแล้วพยายามจะสลับไอ้ไฮรารคีอันเนี้ยก็คือเรื่อง Maleficent ภาค2เจ้าอีกาตัวนั้นที่ชื่อเดียโวอ่ะฮะคือตอนเขาเป็นสัตว์เนี่ยเขามีพลังแมจิกอะไรต่างๆมากมายแต่ตอนหลังที่เขาถูกสาปเนี่ยให้กลายเป็นคนคือไอ้การกลายเป็นคนเนี่ยคือก่อนหน้าเรามองว่าถูกสาปให้กลายเป็นสัตว์แต่ในเรื่องของ Maleficent ภาค2เนี่ยการถูกสาปให้กลายเป็นคนทำให้เดียโวสูญเสียพลังพิเศษที่จะช่วยคนอื่นเนี่ยอันนี้เรามองว่ามันเป็นการสลับบทบาทเช่นกันนะครับประเด็นถัดไปที่อยากจะชวนมิ่งคุยก็คือสัตว์เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยบางทีมันก็จะมีลักษณะที่แบบว่าดุร้ายพูดจาไม่รู้เรื่องแต่ว่าถูกเวลาถูกโดเมสติเคทปึ๊บเนี่ยไอ้โดเมสติเคชันคำนี้มันหมายความว่ายังไงที่เราแบบว่าเคยคุยกันนะครับมิ่งประเด็นนี้โดเมสติเคชันก็เป็นคำหลักๆเนาะของการอธิบายเรื่องการทำให้มันสัตว์ให้สัตว์มันเชื่องใช่ไหมคะแต่ว่ามันที่เรารู้สึกว่าปกติเวลาเราเห็นการ์ตูนดิสนีย์อย่างเงี้ยเราจะเห็นสัตว์น่ารักเรียบร้อยเป็นเพื่อนกับนางเอกหรือนางเอกก็สามารถที่ชิมพลังเรียกสัตว์ตัวนั้นตัวนี้มาได้โพคาฮอนทัสก็มีเพื่อนเป็นสัตว์เลยทันทีใช่ไหมคะแต่ว่าพอมายุคหลังๆดิสนีย์ก็เริ่มเห็นว่ามันควรจะมีแกลบอะไรบางอย่างคือดิสนีย์เมื่อคืนไปดูโมอาน่ามานะคะดูรอบแล้วมันก็มีซีนที่ตลกดีก็คือเป็นซีนที่มาวีเนี่ยที่เป็นลูกครึ่งเทพเนี่ยนะคะเขาก็ถามเขาก็เรียกนางเอกเขาก็เรียกใจโมอาน่าเนี่ยว่าเป็นพรินเซสเป็นเจ้าหญิงแล้วโมอาน่าก็ถามว่าฉันไม่ใช่เจ้าหญิงฉันเป็นลูกหัวหน้าเผ่าแล้วเจ้ามาวีก็บอกว่าโหถ้าเธอก็ถ้าเธอใส่เดรสนะแล้วถ้าเธอมีสัตว์คอมแพเนียนนะเธอก็เป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงแล้วประเด็นคือจะเป็นหรือไม่เป็นก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันก็กลับมาที่ประเด็นว่ามันเหมือนกับสัตว์ทุกตัวเนี่ยมันเหมือนเป็นเพื่อนนางเอกในทันทีหรือเป็นเพื่อนพระเอกเลยทันทีแต่ว่าLilo and Stitch เป็นตัวอย่างที่ดีมากในการที่บอกว่ามันเป็นเพื่อนกันทันทีโดยไม่ได้นะคะทุกคนต้องถูก domesticate มันไอการกับ domesticate ก็คือการทำให้เชื่องหรือการทำให้มันมาอยู่ในระบบของคนหรือมาอยู่ในระบบของบ้าน domestic มันมีเซนส์ของบ้านใช่ไหมคะมันก็จะชัดมากอย่างกรณีคือนั่นนะผมคิดว่า Lilo and Stitch เนี่ยมันไม่ได้ Lilo เนี่ยไม่ได้เป็นคนทำให้ Stitch เชื่องอย่างเดียวแต่กระบวนการ domesticate Stitch หรือทำให้ Stitch เชื่องเนี่ยมันไปทำให้ Lilo เชื่องไปด้วยคือทำให้ลีโร่รู้ว่าอะไรที่ควรจะทำในสังคมหรือไม่ควรจะทำเช่นเดียวกับการที่สติชเชอร์ได้รู้ว่าถ้าจะต้องอยู่บนโลกใบนี้ต้องอยู่ยังไงนะคะแล้วตอนจบการที่สติชได้รับอนุญาตจากสภากาแล็กซี่อะไรสักอย่างนะคะก็เป็นเพราะว่าสติชเนี่ยได้รับการโดเมสติเคทแบบคนเรียบร้อยแล้วคือพูดได้มีระเบียบเชื่อฟังเข้าใจแล้วก็สติชก็ได้รับการอนุญาตให้ไม่ต้องไปถูกประหารชีวิตในตามคำสั่งของสภากาแล็กซี่แต่ว่าสติชได้มาอยู่กับครอบครัวนี้แทนอั
ันนี้ก็เป็นไอเดียที่มิ่งว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกับว่าคุณต้องผ่านกฎของคนก่อนน่ะคุณถึงจะได้รับสิทธิ์นั้นซึ่งในเรื่องนี้คือจริงๆแล้วมันมีสัญญาบางอย่างว่าเจ้าตัวนี้มันก็คือterrorist ที่มาอยู่ในร่างหมาแล้วก็คือถูก domesticate ถูก tame ใช่ไหมครับถูก Americanized แล้วคือสุดท้ายพอผ่านกระบวนการ domestication เนี่ยทำให้เขามารยาทดีขึ้นความประพฤติดีขึ้นก็คือจึงจะถูกยอมรับอยู่ในสังคมถูกต้องไหมครับอันนี้ใช่ค่ะคือมิ้งพยายามจะมองในแง่ดีนิดนึงนะคะว่าเขาก็คงพยายามจะทำให้เห็นว่าการอเมริกันไนซ์มีปัญหาเพราะว่านักท่องเที่ยวอเมริกันทุกคนในเรื่องมันสร้างปัญหาหมดเลยตัวอย่างเดียวก็แต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่เป็นปัญหาขนาดนั้นก็ได้มันเหมือนกับว่ามันมีความลักลั่นอยู่อะค่ะว่าการทัวริซึมมันอันตรายแต่ว่าอเมริกันซิติเซนชิพอาจจะดีอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มิ่งมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วเรามีประเด็นที่อยากชวนท่านผู้ชมพูดคุยกันนะฮะยังมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องของสัตว์กับประเด็นเจนเดอร์ในหนังนะฮะแต่ว่าวันนี้เวลาเราหมดแล้วอาจจะต้องรอเทปถัดไปที่เราคุยกันเรื่องเจนเดอร์กับสัตว์ในหนังดิสนีย์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มิ่งมากๆนะครับที่มาเป็นแขกให้ความรู้กับพวกเรานะครับเจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับก็ฝากติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยถ้ามีคอมเมนต์อะไรฝากไว้ได้นะครับแลกเปลี่ยนกับผมกับอาจารย์มิ่งวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ